กับเขาซื้อเชื่อกับเขาได้อีกแล้วเนาะแล้ววันนี้เราเขากลับมาอยู่ที่ยูทีใส่ไปยูทีเขายูใส่ก่อนเขายูใส่ยูโฮงเฮียนเขายูโฮงเฮียนอ่ะพรแก้วคนตัวนี้คนแรกโฮงเฮียนนะคะเอาในเรื่องคนไปเนาะโอเคเนาะวันนี้เนาะเขากลับมามีการรวมหน่อยนึงเกี่ยวกับอาสาสมัครของงาน VBF เนาะหรือว่าเวียงจันทร์บุ๊กเฟสติวัลเนาะซึ่งกำลังจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วถ้าว่าใครยังไม่ได้ไปเบิ่งดูครั้งที่1เนาะสามารถไปกดดูได้เนาะเดี๋ยวก็จะขึ้นมาให ตอนนี้เนาะเขากับอยู่ในสวนกินข้าวเนาะอืมจะไหนแซ่บป่ะไม่ได้กินหรอก A few moments later และตอนนี้เนาะกับเฮ็ดกิจกรรมแล้วแล้วทีมเขากับได้มาที่สองเนาะและตอนนี้เราทุกคนกับพากันนั่งพูดเมื่อยถึงจะเห็นและกับบรรดาทีมต่างวันนี้เนาะก็จะมีประมาณ5เกมที่ดีน้ํากันอันนี้ก็จะเป็นเกมเป็ดขำน้ําเนาะก็คือเฮาออกเจ๊หนังสือพิมพ์แล้วก็วางๆไปๆเนาะคราวนี้ก็จะเป็นเกมฮูลฮูปเนาะก็คือเฮ็ดจังได๋ก็ได้ให้ฮูลฮูปไปฮอดจุดเก่าคือเฮาอ้อมครบ1แล้วเฮาก็ให้มันไปฮอดจุดเก่าเนาะโดยการที่บ่ปล่อยมือกันส่วนคราวหน้าเนาะก็จะเป็นเกมอาจจะบ่เห็นเนาะเป็นเกม Whisper ก็คือซึมเนาะแต่ละคนไปจนฮอดคนสุดท้ายให้เว้าคือกันแล้วก็ทางด้านหน้าเนาะก็จะมีคือสิบ่เห็นหรอกเพราะว่ามันอยู่อีกแจ๋นึงทางนั้นก็จะเป็นเกมตรงน้ําเนาะทางนั้นนี่บ่ได้ฮอดก็คือสบู่ทองคําก็ไม่ไผ่ทองคําเด้อสบู่ทองคําเพื่อว่าเอาไปคุกให้สะอาดเติมให้หอมเติมวันที่3แล้วตอนนี้งานกันเร็วๆนะจ๊ะเนาะก็คือบรรยากาศและนี่ก็หมดแล้วเนาะสำหรับวันนี้ถ้าใครมาเกย์ลืมไลค์แชร์และก็ Subscribe ให้หน่อยเด้อแล้วเจอกันในวิดีโอต่อไปไปเนี่ยบายบ๊ายบาย